I'm very well, thank you. Sit down, please. Thank you, teacher. Please come home. Say, you could come here, money. Go back, come back. Thank you, Hawkwood. Goodbye, Dragon. Good morning, teachers and my students in this class and in the other classes. Welcome to okay. What day is today? Today is Tuesday. Okay, everybody say again, Tuesday. 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 Today is Tuesday. Today is Tuesday. What month is this month? What month is this month? Is December. Is December. December is this month. เดือนธันวาคมก็คือเดือนนี้นะคะ Is the last month in a year. เป็นเดือนสุดท้ายของปี How many months are there in a year?How many months are there in a year? ตอบไม่ได้ถ้าไม่ถามอะไรลูกจำนวนจำนวนอะไรมันจำนวนเดือนจำนวนเดือนทั้งหมดมีกี่เดือนในหนึ่งปี There are 12 months in a yearHow many days are there in a week? How many days are there in a week? 7 days. 7 days. 7 days in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. La la la.มีทั้งหมด7วันนั้นต้องเรียงให้ได้ What is the first day วันแรกเลยของสัปดาห์คือ Sunday The second Monday The อะไรคะ Tuesday Wednesday Thursday Friday and จำให้ได้วันเดือนนะต้องจำได้นะคะเรามาทบทวนซิดู look at slide please the power of nature นะพลังของธรรมชาติซึ่งเราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับอะไรคะความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ปัญหาของธรรมชาติมีอะไรบ้างนะคะทบทวนโดยการตอบคำถาม today isเมื่อกี้เราตอบปากๆไปแล้วเราจะตอบว่าไง please write เขียนลงในสมุดเลยตอบปากเปล่าแล้วต้องเขียนได้ด้วย today is วันนี้คือ please write on your notebook เขียนวันที่ลงไป and answer the questionตอบคำถามลงในสมุดเลยเขียนเป็นประโยคเลย today นะเพราะว่านักเรียนตอบได้ก็ต้องเขียนได้นะแม้บางคนเสร็จแล้วToday is Tuesday เขียนยังไงเขียนให้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวได้เช็คคำตอบด้วยนะ today แปลว่าวันนี้วันนี้ today นะถ้าคุณสอบภาคปฏิบัติเดือนหน้านี้ถามว่า today นะวันนั้นเป็นวันอะไรก็ไม่รู้นะที่เราจะสอบกันนะครูเขียนว่า today is นักเรียนต้องตอบได้ใช่ไหมคะตอบได้ไหมได้ถ้าวันนั้นเป็นวันจันทร์นักเรียนตอบ Tuesday ได้ไหมถ้าเป็นวันจันทร์นักเรียนต้องตอบ today is Monday ถ้าเป็นวันศุกร์
หัสสอบวันไหนไม่รู้ถ้ามีคำสอบถ้ามีให้เติมในข้อสอบนักเรียนต้องตอบได้นั้นไม่ใช่ว่าจำว่าเป็น Tuesday ตลอดใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่ต้องจำให้ได้ว่าวันนั้นเป็นวันอะไรโอเค check the answer Tuesday please spell TuesdaySDAY next tomorrow เมื่อไรคะ tomorrow tomorrow หมายถึงวันพรุ่งนี้ tomorrow will be พรุ่งนี้จะเป็นวันอะไร tomorrow T O M O R R O W tomorrow will be tomorrow will beเติมไม่ยังคะอิสระพงษ์ tomorrow พรุ่งนี้เมื่อกี้เราตอบ today is Tuesday tomorrow will be ข้อสำคัญนักเรียนต้องท่องวันได้ไหมต้องท่องวันให้ได้ด้วยT O M O R R O W tomorrow will be okay. Please answer. What day will be tomorrow? นักเรียนจะตอบว่าไง Tomorrow will be Wednesday. Please spell Wednesday. ฟังชัดแสดงว่าถูกต้องหมดทุกคนโอเค next yesterday was what day was yesterday yesterday หมายถึงเมื่อวานนี้ yesterday was ตอบไปเลย yesterday wasครูบอกแล้วถ้านักเรียนจับประเด็นที่ครูทบทวนได้นักเรียนก็จะต้องทำข้อสอบของครูได้ด้วยนะสัปดาห์ต้นเดือนใช่ไหมคะของเดือนมกราคมเราจะมีการสอบกลางภาคนะที่สอบครั้งที่แล้วครูเอามาจากไหนคะเวลาครูสอบคะวิรวัฒน์คุณครูเอามาจากไหนลูกเอามาจากที่เรียนใช่ไหมที่ทบทวนกันตลอดใช่ไหมคะนะถ้านักเรียนจำได้นักเรียนก็ทำข้อสอบได้นะไม่ได้บอกข้อสอบแต่ให้นักเรียนฝึกทำโอเค What day was yesterday ตอบพร้อมกัน yesterday was Monday please spell Monday M-O-N-D-A-Y วันจันทร์ลองตรวจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราสะกดแล้วตอบแล้ว Today is Tuesday Tomorrow will be Wednesday And yesterday was Monday ตรวจสิถูกหรือเปล่าแล้วก็กลับไปทบทวนวันที่ของนักเรียนว่านักเรียนตอบได้ถูกต้องหรือไม่What's the date today? นักเรียนจะตอบว่าไง Day is on Tuesday the 16 December 2014บน16บนเลข16ใช้ตัวอะไรอื่น TH ไหนใครถูกหมดเลย Very good นะ Very good นะแสดงว่าข้อสอบ1ข้อนักเรียนอาจจะตอบได้ถูกต้องแล้วปลายภาคของเรานะจำให้ได้คำว่า today หมายถึงวันนี้ tomorrow พรุ่งนี้ and yesterday เมื่อวานนี้นะคิดว่าตอบได้ไหมข้อสำคัญนักเรียนต้องท่องคำศัพท์วันทั้ง7ให้ได้ใช่ไหมคะวันทั้ง7โอเค next ตอนนี้เรามาทบทวน
ซันนี่ดูตัวสีแดงสิซันนี่หมายถึงอะไรเอ่ยซันแปลว่าอะไรคะซันแปลว่าพระอาทิตย์ซันนี่มีแสงแดดวันนี้มีแดดไหมดูลักษณะอากาศบ้านเรามีไม่มีนักเรียนจะตอบว่าไงวันนี้มีแสงแดดไหมมีแดดไหมมีหรือไม่ yes or no มีหรือไม่นะปลายทางอาจจะไม่มีก็ได้นะทางภาคใต้น้ำท่วมก็อาจจะมีเมฆครึ้มนะไม่มีแสงแดดก็ได้หรือทางภาคเหนือของของบ้านเราใช่ไหมคะอาจจะไม่มีแสงแดดอาจจะมีเมฆครึ้มเพราะนั้นก็ตอบตามตามสถานที่ต่างๆนะตามที่นักเรียนอยู่นะคะว่าเป็นอย่างไรอ้าวท่านครูถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางโรงเรียนบางไกลกังวลจะตอบว่ายังไงเอ่ย Is it sunny today ตอบได้2กรณีใช่ไหมอิสรพงษ์ Sunny ตอบว่าไงคะ Yes or no Yes or no ถาม yes ถามคำถาม is it sunny today ถ้าตอบว่าใช่จะตอบว่าง่าย yes it is yes it is ถ้าไม่ใช่ตอบ no it isn't no it isn't หรือ no it is not กิตติพรส่งไม้กิตติพรทีดูคำถาม is it sunny today มีไหม